ตอนนี้เรามาทำการปรับอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่งโหมดของอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมีด้วยกัน4โหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า default โรงงานนะครับจะเป็นโหมด0นะครับในนี้ P79 นะครับจะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เราจะทดลองนะครับมาปรับที่โหมด3นะครับหมายความว่าเรารับสัญญาณ run inverter เนี่ยจากสวิตช์ภายนอกนะครับแล้วก็รับสัญญาณความถี่นะครับจากโวลูมหน้าเครื่องนะครับก็คือปรับ79เป็น3อันนี้เรามาดูนะครับว่า79ของเรานะครับมีค่าเป็น3นะครับแล้วเราก็ต่อสายไฟนะครับนะครับสายไฟเนี่ยที่เทอร์มินอลนะครับ SD นะครับเทอร์มินอล SD เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราต่อสายไฟสีดำไว้นะครับสายไฟสีดำส่วนเทอร์มินอล STF เนี่ยเป็นเทอร์มินอลที่ใช้คำสั่ง forward นะครับแล้วก็มีเทอร์มินอล STR เป็นคำสั่ง reward นะครับอันนี้เราจะนำสายไฟนะครับมาช็อตกันนะครับก็คือคำสั่ง FTF นะครับช็อตนะครับเราจะเห็นว่ามอเตอร์เนี่ยหมุน forward นะครับเอาออกครับมอเตอร์จะหยุดเราก็จะเอาสายไฟเส้น FTR นะครับมาช็อตกับ SD นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนรีเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นการแล้วช่วงที่เราสามารถปรับความถี่นะตอนนี้เราตั้งไว้10เฮิรตซ์นะครับเราก็รับคำสั่งความถี่จากวอลุ่มหน้าเครื่องนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นP79ซึ่งมีค่าเป็น3นะครับ